ล้วก็ตอนประมาณตีสี่สิบห้าค่ะก็คือจะมีคุณน้าที่ดูแลมีคนที่ดูแลคุณพ่ออยู่แล้วก็แกก็เหมือนเห็นแกนอนนิ่งๆอะค่ะก็เข้าไปปลุกโดยปกติอะไรเงี้ยตีสี่ตีห้าแล้วก็เหมือนแกก็เหมือนหลับไปเลยค่ะแกก็ไม่ได้ตื่นคือมีสัญญาณอะไรก่อนไหมครับว่าน่าจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่ว่าเมื่อประมาณ3อาทิตย์กว่าที่แกเหมือนแกเริ่มมีอาการแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกพวกลูกๆ ก็เลยพาแกไปที่โรงพยาบาลแกก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3 อาทิตย์กว่าแล้วก็ช่วงนั้นก็เหมือนแกหายใจไม่ค่อยสะดวกคุณหมอก็ต้องดูแลตลอด3อาทิตย์นั้นแล้วก็พอผ่านจาก3อาทิตย์กว่ามาเนี่ยคุณหมอก็มาบอกว่าแกก็ดีเหมือนดีขึ้นหายใจได้เองนะแล้วก็แกก็ดูแล้วอยากกลับบ้านคุณหมอบอกกลับได้แล้วอะไรเงี้ยก็กลับบ้านมาตั้งแต่วันพฤหัสน้องๆเขาก็ไปดูแลกันช่วงที่กลับบ้านมาคุณหมอได้บอกว่ามีความเสี่ยงอะไรจริงๆตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะคุณหมอแจ้งเราไว้อยู่แล้วว่าแกอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วนะแกเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะน้องๆลองใช่เราก็ได้มีเวลาทำใจก่อนหน้านี้ไว้แล้วทำใจแล้วนะตั้งแต่ตอนเนาะตั้งแต่วันแรกลูกๆ ก็ไปกันหมดครบนะเหลือน้องคนที่เพิ่งคลอดลูกคนเดียวที่ไม่ได้ไปใช่ไหมก็ไปกันครบหมดเพื่อไปดูแลแกอะไรแบบเนี้ยตอนที่กลับมาบ้านคือคุณอามีอาการยังไงหมายถึงว่าแบบมีสติรับรู้หรือพูดคุยทานอาหารอยู่ที่บ้านพี่เจี๊ยบพูดได้แต่ว่าไม่ค่อยพูดแล้วแหละจะพูดน้อยลงแล้วก็จะหายใจแบบว่าเหนื่อยหน่อยแต่แกก็นอนของแกปกติอะค่ะแกก็ไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆ8ปีใช่ไหมคะที่คุณอาเป็นผู้ป่วยติดเตียงประมาณ55เนาะปี5456 5455ใช่ตอนนั้นคือดูแลกันอะไรยังไงกันตอนนั้นพ่อก็อยู่บ้านสโนว์ไวท์แล้วพอที่ปีหลังๆมาพี่ก็เลยรับมาดูแลรับมาอยู่แต่พี่ได้3-4ปีแล้วล่ะค่ะแกได้สั่งเสียอะไรไหมครับตอนหน้านั้นเลยที่พูดอะไรไม่เลยแกไม่พูดแกยังดุอยู่เป็นคำๆนะยิ้มหัวเราะทุกตัวยังมีเป็นห่วงลูกๆคนไหนบ้างไหมครับทั้ง9คนเนี่ยแกก็คงห่วง2คนเล็กนี้แหละสุดเพราะว่าน้องนั้นทุกคนก็มีคือก็โตกันหมดมีครอบครัวไปหมดแล้วนะเราก็ห่วงน้อง2คนนี้อะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็ก็เขาก็เริ่มโตแล้วล่ะจริงๆแล้วแต่พ่อเขาก็ห่วงอ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับ2คนเล็กนี้มาตลอดจริงๆเรื่องทำใจก็ทำใจไว้แล้วเหมือนเรารู้อาการมาเรื่อยๆแม้ว่าจะดีขึ้นหรือจะสุดวันไหนแต่ว่าก็ทำใจเรื่องนั้นไปแล้วแต่คือการสูญเสียที่เราไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่เวลาไหนมันก็ลำบากใจที่จะแบบจะกั้นน้ำตาไว้เหมือนกันตอนที่รู้นะคะเพราะว่าพี่เขากระจายข่าวมาบอกให้ในฐานะเราเป็นน้องคนเล็กก็มีความผูกพันกับคุณพ่อมากมีค่ะก็มีมาตลอดก็พ่อก็พาเที่ยวพามาอย่างนี้ตลอดพ่อห่วงครอบครัวอยู่แล้วค่ะมาเป็นรุ่นๆใช่ค่ะใช่มาเป็นรุ่นๆพ่อจะเป็นคนชอบเล่นกับลูกใช่ชอบพาลูกไปเที่ยวไปกินไปอะไรแบบนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบพาลูกๆไปอ่ะพาเด็กๆไปแต่ว่าก็จะเหมือนเราก็โตกันมาทีละรุ่นเขาก็จะพาไปแต่ละรุ่นคล้ายๆกันมาแบบเขาก็เป็นคนห่วงลูกอ่ะชอบเล่นกับลูกชอบสนุกพาลูกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในระหว่างที่คุณอาป่วยแกแบบมีใจสู้หรืออะไรขนาดไหนคะเพราะก่อนหน้ามีเคยไปเยี่ยมที่บ้านแล้วเหมือนท่านก็เหมือนอยากจะกลับมาแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพ่อเนี่ยสู้มาตลอดนะคะวันที่แกสุดมากๆก็ยังมองตาแกอยู่ว่าแกก็สู้วันที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นจนเราแปลกใจคุยตอบโต้กับเราได้แต่วันบางทีร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันต่อมาก็สุดลงไปอีกแกก็สู้มาตลอดแต่บางท่านก็ไปสบายไม่ต้องแบบเจ็บใช่ใช่เหมือนนอนหลับไปแล้วเขาก็เหมือนเขาหลับไปอ่ะหลับแบบสบายอ่ะนะไม่ได้มีเฮือกไม่ได้มีแบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราก็รู้สึกว่าเราก็โล่งใจเนาะโอ้สบายใจที่แกแบบหลับสบายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะลูกชายเห็นว่าจะบวชนะไปก็ใช่เป็นคุณพ่อครับใช่ครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะฮะวันเผาก็จะบวชหน้าไฟครับเรียกว่าเป็นความตั้งใจของเราใช่ครับใช่ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าต้องบวชอยู่แล้วนะ
เรียกว่าทำเพื่อพ่อครับใช่ครับครั้งสุดท้ายในสัญญาในฐานะลูกอยากจะทำอะไรหลังจากนี้ไปว่าให้ตัวเองให้คุณพ่อไม่ห่วงเราอย่างไรบ้างครับให้ไม่ห่วงเลยก็ตอนนี้ก็ผมบอกเขาก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงเลยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนุ่มแล้วก็เริ่มมีงานมีการอะไรโอเคหมดแล้วครับตอนนี้ที่แรกพ่อห่วงเพราะว่าเกเรค่อนข้างเกเรความภูมิใจในคุณพ่อยังไงบ้างคะจากท่านเป็นที่รู้จักของแฟนๆละครอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆภูมิใจในทุกๆอย่างภูมิใจในความสามารถของพ่อภูมิใจในความใจดีของพ่อต่อทุกคนภูมิใจในความที่พ่อชอบสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นภูมิใจในทุกๆด้านของคุณพ่อเลยก็ถ้าพูดถึงพี่ๆในวงการอย่างเงี้ยค่ะที่พี่นกรู้จักก็ทุกคนก็จะบอกว่าคุณพ่อก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่น่ารักเวลาเข้ากองหรือไปถ่ายละครหรืออะไรทุกคนก็จะคิดถึงแกนะเพราะว่าแกก็เป็นคนน่ารักชอบดูแลเอาใจใส่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกเป็นคนเหมือนมนุษยสัมพันธ์ดีเนาะแกก็แบบชอบคุยกับทุกคนแล้วก็คอย เหมือนพบปะสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเรื่อยกับทางพวกทีมพี่ๆดาราน้องๆดาราก็ภูมิใจที่แกเป็นคนน่ารักแล้วทุกคนพูดถึงพ่อในแง่มุมที่ดีที่น่ารักที่คิดถึงแกและลึกถึงแกอะไรเงี้ยค่ะ